น้ำพีน้ำนองเข้าสู่บริบทชุมชนกับรายการเบิ่งอีสานประวัติบ้านตำนานเมืองรายการที่สร้างสรรค์คลิปบ้านบ้านเกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่นคลิปนี้ก็สิพาไปเบิ่งชุมชนเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดบึงกาฬอีกหมู่บ้านหนึ่งครับถือว่าเป็นชุมชนพัฒนาเป็นชุมชนตลาดใหม่ก็ว่าได้ชุมชนหม่องนี้ก็คือบ้านนนสมบูรณ์ปัจจุบันบ้านนนสมบูรณ์กะเป็นตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอเมืองบึงกาฬมาค่ะพี่น้องมาไปเลาะเบิ่งชุมชนเศรษฐกิจใหม่พร้อมกับฟังเรื่องเล่าความเป็นมาของชุมชนเพิ่นน้ำกันครับบ้านนนสมบูรณ์จากประวัติความเป็นมาแต่ก่อนนั้นซื้อบ้านหลวงตองเหตุที่ได้ซื้อบ้านหลวงตองก็เพราะว่ามีกกหมักตองเกิดอยู่เต็มทั่วบริเวณบ้านหลวงตองสมัยนั้นขึ้นอยู่กับบ้านเมืองบึงกาฬใต้ต่อมาในปีพ.ศ.2500ได้มีผู้คนอพยพมาจากต่างจังหวัดหลายๆหม่องหลายๆบ่อนเขามาอยู่รวมกันมากมายขึ้นเพิ่นก็จังได้มีการขอแยกหมู่บ้านเพื่อมาตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่อีกหมู่บ้านหนึ่งโดยให้ชื่อหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นใหม่นี่ว่าบ้านนนสมบูรณ์เพราะว่าบริเวณที่มาตั้งหมู่บ้านใหม่นี่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ชื่อว่ากุดทิ้งปูปลาหน้าน้ำบ่อึดบ่อยากสมบูรณ์พุ่นผลในสมัยนั้นมีนายทองคำขุนคำตาได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกจากนั้นก็ได้มีการร่วมไม้ร่วมมือกันสร้างวัดศรีเมืองธรรมคุ้นขึ้นโดยหลวงพ่อศรีเมืองเป็นผู้ผ้าก่อผ้าสร้างในช่วงปีพ.ศ.2500จากนั้นก็ได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นภายในวัดศรีเมืองธรรมคุ้นในปีเดียวกันมีคู่ใหญ่ซื่อนายสมพรพงศิทธิศักดิ์ขั้นพอถึงปีพ.ศ.2504ก็ได้มีการใหญ่โรงเรียนออกมาตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านนนสมบูรณ์ในปัจจุบันหลังจากนั้นต่อมาปีพ.ศ.2506เพิ่นก็ได้มีการขอแยกออกมาจัดตั้งเป็นตำบลแล้วก็ได้รับการอนุมัติให้เป็นตำบลเมื่อปีพ.ศ.2511มีนายชวีขัดชรินเป็นกำนันคนแรกในช่วงปีพ.ศ.2508ก็ได้มีการสร้างวัดสันติสามัคคีขึ้นอีกแห่งหนึ่งซึ่งสังกัดธรรมยุตานิกายโดยหลวงพ่อพระคู่สุนทรนวกิจเป็นผู้นำผู้พาในการก่อสร้างวัดแห่งนี้ในปัจจุบันเขตการปกครองของตำบลนนสมบูรณ์มีอยู่น้ำกัน13หมู่บ้านครับคือหมู่ที่1บ้านนนสมบูรณ์หมู่ที่2บ้านดอนอุดมหมู่ที่3บ้านโคกงามหมู่ที่4บ้านท่องสายหมู่ที่5บ้านกำแพงเพชรหมู่ที่6บ้านนนจำปาหมู่ที่7บ้านดงตองหมู่ที่8บ้านนนคำพูหมู่ที่9บ้านโพท่องหมู่ที่10บ้านน้องของค่ำหมู่ที่11บ้านโคกสะอาดหมู่ที่12บ้านดอนแก้วหมู่ที่13บ้านไส้ท่องบ้านนนสมบูรณ์กะอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองบึงกาฬมาประมาณ9กิโลเมตรครับซึ่งกะชุมชนหม่องนี้ก็ตั้งอยู่ระหว่างถนนสายบึงกาฬพังโค้นครับก็เรียกว่าเป็นชุมชนหมู่บ้านที่มีความเจริญเห็นชุมชนเพิ่นเห็นการพัฒนาเห็นการขยับขยายของบ้านของเมืองกะเป็นแต่สะอื่นสะอ้อนน้ำพีน้ำนองครับนนสมบูรณ์หรือว่าตำบลนนสมบูรณ์นี่ครับฟังดันทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับเขตตำบลบึงกาฬอำเภอบึงกาฬฟังดันทิศตะวันออกติดกับท้องที่ตำบลโคกกองเขตอำเภอเมืองบึงกาฬฟังดันทิศใต้ติดกับเขตตำบลศรีวิไลอำเภอศรีวิไลแล้วก็เขตของตำบลค่ำหน้าดีอำเภอเมืองบึงกาฬฟังด่านทิศตะวันตกติดกับเขตท้องที่ตำบลหน้าสวรรค์อำเภอเมืองบึงกาฬ
นำเรื่องเล่าความเป็นมาของพี่น้องชาวนนสมบูรณ์ชุมชนเศรษฐกิจใหม่ของอำเภอเมืองบึงกาฬมาเว้ามาเล่าสู่พี่สู่น้องฟังแล้วกะสิได้พังพายต่อครับไว้พบพอกันคลิปใหม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ